ติธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะธัมมนังนิพพังนามังสังเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอตินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอตินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุปราเมรยมัชฌะปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปดาสีเรนะนิพพติงยันติตัสสมาสีรังวิโสดะเยตั้งนโมพร้อมกันสามจบตั้งจิตอธิษฐานเอาบุญเอากุศลที่เราทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตลอดถึงในวันนี้ทุกท่านทุกคนได้มาร่วมบุญถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาวัดป่าสวนธรรมสองใจแห่งนี้ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ครูบาอาจารย์จะนำไปเป็นปัจจัยในการซื้อปูนมาเทพื้นอาคารต่างๆที่ได้สร้างไว้ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในพระศาสนาต่อไปเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่อาตมาภาพได้มีโอกาสมาร่วมบุญในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของตัวเองที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมผ่านมาสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสได้สร้างบุญในคราวครั้งนี้ฉะนั้นก็จะเป็นตัวแทนของญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวที่ฟังรายการวิทยุที่อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ได้จัดรายการทางเครือข่ายคลื่นสีขาว28สถานีในจังหวัดภาคเหนือ8จังหวัดซึ่งก็มีญาติโยมที่ได้รับทราบข่าวสารส่วนหนึ่งให้ร่วมบุญมาแล้วก็มีของคุณโยมสุติหรือว่าฉัตรวลีพร้อมกับครอบครัวซึ่งเป็นสะพานบุญได้เอ่ยถึงไม่ได้บอกบุญได้เอ่ยถึงว่าได้มาช่วยครูบาอาจารย์พัฒนาที่วัดป่าสวนธรรมสองใจแห่งนี้แล้วที่วัดแห่งนี้ขณะนี้กำลังพัฒนากำลังจะเทพื้นยังขาดปูนบอกให้ฟังพอได้ยินแค่นั้นเองญาติโยมทั้งหลายก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำบุญเพราะว่าชอบคำว่าสวนป่าวัดป่าสวนธรรมสองใจคำว่าธรรมสองใจมันรู้สึกว่าเป็นคำที่ตัวเองชอบนะก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ถ้าได้มาช่วยก็ได้มาเห็นในวันนี้ก็ดีใจฉะนั้น
เราท่านทั้งหลายจะเป็นตัวแทนของทายกทายิกาที่ร่วมบุญมาไม่ได้มาอยู่กับเราในที่นี้ฉะนั้นเราก็จะเป็นตัวแทนของทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญมาทางที่ร่วมบุญกับอาตมามาก็น่าจะถึงเกือบจะถึงร้อยถึงตอนนี้เนาะแต่ว่าได้ร่วมกับคุณครูให้ถึงร้อยถึงก็อาตมาส่วนตัวแล้วก็กับญาติโยมที่ร่วมบุญมา 10,000 บาทแล้วก็ของคุณครูอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ญาติธรรมตั้งใจว่า100วันนี้ได้เกิน100เนาะเกินไปมากทำให้คนที่จะทำงานน่าจะเหนื่อยนะเนาะแต่ว่างานก็จะเสร็จสำเร็จจะได้ดีแต่ยังไงก็ตามปัจจัยทั้งหมดนี่เราตั้งใจแล้วตอนนี้มาอยู่ที่หน้าพระประธานอยู่หน้าครูบาอาจารย์เราจะได้กล่าวคำถวายเพื่อเป็นสิทธิ์ของครูบาอาจารย์ในการที่จะได้นำไปพัฒนาต่อไปต่อไปเราจะตั้งน้ำมือซ้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตปังสุกุระปังสุกุระติวารานิติวารานิสัพปิวารานิสัพปิวารานิภิกขุสังฆสัตภิกขุสังฆสัตโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุระปังสุกุระติวารานิติวารานิสัพปิวารานิสัพปิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งข้าป่าสามัคคีกองนี้ซึ่งข้าป่าสามัคคีกองนี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับซึ่งข้าป่าสามัคคีกองนี้ซึ่งข้าป่าสามัคคีกองนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาและบิดามีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าเป็นประธานเป็นประธานให้มีความสุขให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความเจริญตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญนายยังพอครับยังพอขอแง่ยังแง่ไหนก็แง่แง่กองแง่ก็เป็นแง่ครับสาตามภาษาเสร็จแล้วพร้อมนะ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังกติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารายโอสุขิอาดิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังบารังอายันจักโคดาคินาดินาสังคมิสุปฏิทิตาดิคารตังหิตายาสาธานาโสอุปกัปปติโสยาติธัมโมจายังนิดาสิโตเอตานาปูชาจักตาอุราลาปารัญจภิกขุนามนุปปินนังสมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปันติสาธุสาธุโมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวอ๋อสุดท้าย2คนเดี๋ยวสุบริคู่กันมันมาสาดได้เจ้าเอาฝ่ายไปนั่งเด้อเโมมานี่มาแก้ผ้าจานนี่นะโมมาขึ้นข้างบนก็ได้พวกเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเราเสือกเรามาสวนมาบาดเลยI'm not going to do that.
มีที่มาอาจารย์ที่มาสวดธรรมสนใจได้แรงบันดาลใจมาจากผมเนี่ยทำไมเด็กผมมีความฝันผมเคยฟังนิทานเรื่องดาวเหนือตอนเด็กผมชอบตามเด็กบ้านนอกเรามันมีความใฝ่ฝันมันมีความสีวิไลมันมีความอะไรงดงามตามสื่อตามอะไรมาผมมีความฝันว่าอยากจะเจอความสีวิไลของเมืองกรุงเทพสักครั้งนึงเพราะมันจะสวยงามแค่ไหนแต่ทีนี้ไม่มีโอกาสได้ไปไม่มีโอกาสได้ไปเห็นความสีวิไลของความงามของกรุงเทพก็เลยมันเป็นบ้านแล้วก็ยกคนอีสานเนี่ยมันจะมองเห็นดาวเพราะว่าแสงไฟมันไม่เยอะเดือนมืดก็เลยยกมันแค่มาตั้งตรงกลางแจ้งเนี่ยทีนี้ก็เลยมองไปดูท้องฟ้าไอ้มองไปท้องฟ้าแล้วมองเขาบอกว่าดาวเหนือเนี่ยมันขึ้นตรงไหนก็จะดับตรงนั้นมันจะคอยขึ้นแล้วก็คอยบอกคนว่าเนี่ยคือทิศเหนือนะตอนกลางวันเราดูพระอาทิตย์ที่มันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแต่เวลากลางคืนอ่ะเวลาเขาหลงทางเขาจะชอบมองดาวเหนือดาวเหนือเนี่ยมันจะขึ้นตรงไหนมันจะดับตรงนั้นก็เลยมีความตั้งใจว่าตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราจะเป็นอะไรสักอย่างนึงถ้าโตขึ้นอ่ะจะขอเป็นที่พึ่งของคนก็แบบไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าในตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้บวชหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เอาไว้ช่วยคนจะได้รูปแบบไหนยังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ใจตัวเองมีความปรารถนาว่าทำไงขอช่วยคนก่อนขอให้เมื่อไหร่ที่เขาทุกคือสิ่งแรกที่เขาจะคิดว่าคนที่ช่วยเขาได้คือเราคือเหมือนที่คนหลงทางตอนนึงสิ่งแรกที่เขาจะมองหาคือเขาจะมองหาดาวเหนือทีนี้ผมก็เลยมีความปรารถนาตั้งแต่เล็กว่าจะต้องเป็นแบบนั้นพอโตขึ้นพอได้บวชปุ๊บได้บวชก็เร่งกันจะทำยังไงจะช่วยคนได้ออกไปทำงานยิ้มยิ้มมีความได้แต่สุดท้ายแล้วมันนั่นไม่ใช่การช่วยคนที่ดีที่สุดแต่การช่วยคนที่ดีที่สุดคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะช่วยให้เขาแบบพ้นทุกข์แบบยาวนานแล้วก็ถาวรและสามารถให้เขาเข้าสู่บรมสุขได้นิรันดร์การก็คือธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าลงทุนเอาตัวเองตอนนั้นยอมรับว่าตอนนั้นยังกินเหล้ายอมรับตอนนั้นก็ยังแบบดื่มเพราะทำงานแล้วก็แต่ทีนี้ด้วยความที่ใจที่อยากช่วยคนอื่นมากตัดสินใจนั่งสมาธิตอนนั้นเลยนั่งสมาธิเพื่อเอาตัวเองเข้าไปใกล้ธรรมะของพระเจ้าให้ได้มากที่สุดค่อยทำวันแล้ววันเล่าอยู่วันหนึ่งจิตในวันมาฆะวันเพ็ญเดือน2ไปนั่งสมาธิอยู่บนเขาอยู่ดีจิตรวมค่อยรวมบุบลงไม่รู้ว่าด้วยสิ่งใดก็ตามไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาสิ่งใดก็ตามตอนนั้นปวดขามากตั้งจิตอธิษฐานว่าใช้ระยะเวลาในการทำมาระยะหนึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไปนั่งสมาธิว่าคืนนี้แหละเราต้องเข้าใกล้ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อจะเอาเป็นพุทธบูชาแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจไปนั่งนั่งแล้วรู้สึกเจ็บปวดทั้งตัวสั่นทั้งตัวเลยทั้งตาไหลตัวสั่นทั้งตัวใจก็เลยบอกว่าโอ้ยหลอนทำไมที่ร้ายเนี่ยไหนๆจะบอกว่าจะมอบกายถวายชีวิตแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรายังทำได้แค่นี้แล้วมันจะไปเอาร่างกายแค่ความเจ็บปวดเรายังทนไม่ได้เลยเราจะไปทนแบบอะไรได้แค่เลือดเล่นนะยังไม่ได้เหือดแห้งไปจากกายเราเลยเรามีแค่ความเจ็บปวดแล้วเราจะไปเอาอะไรไปมอบกายถวายชีวิตแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ๆเหมือนมีเสือตัวนึงตัวเท่าตุ่มตัวใหญ่ๆมากเลยเหมือนเสือตัวนั้นจะวิ่งขึ้นมาจากตีนเขาต้นไม้ที่เรียงรายกันอยู่ไม่สามารถขวางทางเสือตัวนี้ได้เลยวิ่งมาต้นไม้นี่หักล้มระเนระนาดออกเสือตัวนี้วิ่งไปชนอีกต้นไม้หักหมดเลยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เสือเป็นมันตัวใหญ่แล้วก็พละกำลังมันใหญ่มากนั่งสมาธิอยู่ด้วยความที่เจ็บปวดเสือตัวนั้นวิ่งใกล้เข้ามา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 ในใจที่ว่าตายตายแน่ๆเสือตัวนี้มันยังไงกัดมันน่าจะกัดคอเราทีเดียวแล้วก็จะขาดแล้วตรงที่ตัวเองไปนั่งก็เป็นหน้าขาถ้าเราลงหย่อนตัวเองลงไปหลบตรงนั้นเสือมันตัวใหญ่มันไม่สามารถลงมาตรงนี้ได้ในที่นี้ผมก็ยืนว่าเราลงจะไปหลบข้างล่างนี่ดีหรือว่าเราจะยอมมอบกายถวายชีวิตแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปลอบใจตัวเองเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิแล้วตายอย่างน้อยก็ยังได้ไปสวรรค์ถึงพ่อแม่เราจะไม่เข้าใจเจตนาเราหรือคนทั้งโลกไม่เข้าใจเจตนาเราที่เราทำแบบนี้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ภาคภูมิใจสามารถมอบกายถวายชีวิตเพื่อเรื่องถึงตอนที่พระพุทธเจ้ากระโจนเข้าไปให้เสือกินก่อนที่เสือจะไปกินเรื่องตัวเองก็เลยคิดว่าเอ้าไหนๆก็ไหนๆเราก็ยอมนั่งอยู่ในที่เสือกัดเราไปเลยมันอยากกินก็ให้มันกินไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงก็จะตายอยู่ดีโง่ขนาดนี้มันเกิดมาเรามันโง่ยังไม่แค่นี้ยังมอบกายถวายชีวิตให้กับพระเจ้าไม่ได้ก็ให้มันนั่งอยู่ไม่ตายอยู่เลยตัดสินใจนั่งอยู่นะจิตนี่ก็อยู่จิตข้อมันปวดจิตก็เลยตั้งมั่นลืมเลยลืมตัวเองเจ็บขนาดไหน
แล้วเสือกำลังวิ่งมาแล้วมันก็มาหยุดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงข้างหลังชึบข้างหลังมันก็มาหายใจแล้วหูอยู่เนี้ยเราก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกก็นั่งอยู่นะอยู่ๆจิตมันก็ค่อยลงใจเริ่มคลองตัวหายไปความเจ็บหายไปความปวดหายไปใจมันเริ่มเบาสบายอยู่ๆเหมือนคนมาอุ้มเราขึ้นไปในอากาศอุ้มขึ้นไปแล้วไปนั่งเก้าอี้ที่ลอยอยู่ตักเก้าอี้ที่เขาตักผมที่มันเป็นคนที่แดงนอนเห็นก็จำเด่นทีนี้จิตก็ค่อยแยกกายเวทนาจิตธรรมออกจากกันเห็นเด่นชัดมากแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันกายก็เป็นกายใจก็เป็นใจแต่ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงจะเรียนรู้อะไรเอาเข้าสู่กระแสธรรมของพระเจ้ายังไงใช้เวลาล่องศึกษาเร่งความเพียรจนเข้าไปอยู่ในเอกัคคตาลมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเสียเอกัคคตาลมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเข้าไปอยู่ในความสงบที่ว่าสมาธิจะนำพามรรคผลนิพพานให้ตัวแต่ก็ทำไม่ได้ค้นหามรรคผลนิพพานในสมาธิก็ไม่เกิดเอาไปเอามาเก่งเรื่องวาระเก่งนู่นเก่งนี่แต่นั่นไม่สามารถทำให้ตัวเองออกจากสู่ความพ้นทุกข์ได้ตัดสินใจออกมาศึกษาเล่าเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่ได้ไปศึกษาไปอ่านหนังสือได้สามหน้ากระดาษเขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมแก่นของพระพุทธเจ้าคือการที่จะนั้นเห็นความจริงของกายที่จะนั้นเห็นความจริงของใจแยกออกมากายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟและเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารแยกออกมาแล้วเป็นกายเป็นใจตายเราก็แยกออก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 เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทวนกระแสจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเข้าไปอยู่ในท้องพ่อท้องแม่แม่เราก็ดื่มจะดื่มจะกินอะไรเข้าไปก็ติดท้องก็กินดินกินน้ำกินลมกินไฟจนเราเติบโตเข้าดินเข้าน้ำเข้าลมเข้าไฟเหมือนเราเป็นหนุ่มสาวโตจะได้แก่ชราตายโตสู่ดินสู่น้ำสู่ลมต้นผลหมากล่างไม้กินหญ้ากินนู่นนี่นั่นกินเข้าไปวนแล้ววนรอบนี้นะอยู่นี่ซ้ำแล้วซ้ำเราสามพันจิตนี่ยอมรับทุ่มยอมรับบอกว่าอุ้ยสุดท้ายปลายทางถ้าเราทำแบบนี้จิตนี้มันยอมรับแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราต้องมาบวชเรียนไหว้ตายเกิดและจิตแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงว่าแล้วทำยังไงเราได้ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในดินในน้ำในลมในไฟมันยังไงมันจากไหนไปล่ะก็เลยมาจิตตั้งมั่นอยู่นะสุดท้ายปลายทางก็ได้เข้าใจแก่นของพระพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนเราเป็นไปเพื่อสิ่งใดปฏิบัติเพื่ออะไรจะเดินจุดกลมจะนั่งสมาธิจะรักษาศีลจะภาวนาให้เป็นไปเพื่อความมีเมตตาภาวนาให้เป็นไปเพื่อความมีกตัญญูที่คุณให้เป็นไปเพื่อความอ่อนน้อมของตนสุดท้ายปลายทางเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนละความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจจิตเราก็อยู่ง่ายไม่มีสิ่งใดจะมาเบียดเบียนไม่มีสิ่งใดจะทำมาให้เราแสบสายได้อีกต่อไปจึงเป็นสภาวะธรรมที่ว่าเราอยู่แล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดไม่มีสิ่งใดเราจะได้เห็นความจริงเราหยุดเราจึงได้เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นโลกเห็นโกรธเห็นหลงเห็นสุขเห็นทุกข์จรมาจรไปจรมาจรไปวันนี้จิตนั้นเดือดไหนเดือดไหนก็คลายเป็นหนักคลายเป็นหนักจิตหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าหลุดพ้นจึงเกิดมาทีนี้จึงรู้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่เข้ามาในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาเรื่องหลงเรียนเรียนไหวตายเกิดเพื่อให้เขาสนุกสนานเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปก็เลยถึงคราวที่ต้องมาให้ประกาศบอกสอนคนให้รู้แล้วอะไรคือสิ่งที่จะเป็นตัวตนเรามากที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะมืดมิดได้มากกว่าใจคนฉะนั้นสิ่งใดที่จะทำให้ใจคนนั้นสว่างสวัยได้ก็คือธรรมจึงได้เกิดเป็นสวนธรรมของใจขึ้นมาสวนมะพร้าวก็มีสวนมะม่วงก็มีมะม่วงถ้าอยากใช้ธรรมก็ต้องมาที่สวนธรรมเพราะธรรมจะทำให้สิ่งใจที่เรามืดบอดให้ใจที่ไม่รู้ให้ใจที่ร่มหลงให้หายร่มหลงให้หายมืดบอดแล้วเข้าไปสู่ความเบาสบายและเป็นสุขอย่างถาวรที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามรรคผลนิพพานคือบรมสุขอันอย่างยิ่งแต่ก่อนที่เขาจะเห็นบรมสุขเราต้องให้เขาเห็นสุขอันใกล้เห็นสุขจากการรับประทานเห็นสุขจากการรักษาศีลเห็นสุขจากการภาวนาเมื่อเขาเห็นสุขจากสิ่งเหล่านี้เขาจะได้มีความกล้าหาญและอาหารพอที่จะทิ้งพอที่จะละความยึดมั่นถือมั่นพอที่จะสละความเป็นตัวกูของของกูเพื่อเข้าไปสู่ความสุขอันถาวรได้จึงเป็นเหตุให้เรามีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อให้เขาได้เข้าใกล้ความสุขใกล้ๆตัวเขาแล้วเขาจะมีพลังเขาจะมีความกล้าหาญที่จะทำให้เขากล้าที่จะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเข้าไปสู่กระแสธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่ที่ไม่มีตัวที่ที่ไม่มีตนที่ที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยกลายเป็นสวนธรรมสนใจเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่ามีแต่ทำเท่านั้นที่จะได้เป็นที่พึ่งแห่งใจที่บริสุทธิ์และสว่างใส
ไม่มีสิ่งใดสละสลายได้ก็เลยกลายเป็นสิ่งได้กลายเป็นสวนธรรมสองใจเมื่อก็ได้ตรงกับเจตนาเมื่อครั้งที่มองดูดวงดาวมันก็คือสิ่งเดียวที่ปรารถนาคือเมื่อไรที่เขาหลงทางเขาก็ยังมองไปที่ดวงดาวเขาก็จะรู้ว่าทิศทางที่ตัวเองจะไปที่ไหนแต่เมื่อไรที่เขาหลงภพหลงชาติครูบาก็จะปรารถนาว่าถ้าเขามาหาเราที่สวนธรรมสองใจถึงเขายังไม่ถึงปลายฝันคือมรรคผลนิพพานอย่างน้อยเขาก็จะขึ้นสู่เส้นทางที่จะไม่เข้าไปสู่ความรุ่มหลงได้อีกต่อไปคือเส้นทางแห่งมรรคเส้นทางแห่งผลเส้นทางแห่งความหลุดพ้นตามธรรมคำสอนของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะได้หายรุ่มหลงในวัฏสงสารเขาจะได้หายรุ่มหลงจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่กระทบหูตาสมองลิ้นกายใจพยายามชี้โทษให้เขาเห็นพยายามชี้สิ่งที่สมควรให้เขาเห็นได้ประจักษ์แก่ใจเขาเองหน้าที่ของเราเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสุขจริงแต่ความสุขนั้นเจือไปด้วยความทุกข์ไม่มีสุขใดที่บริสุทธิ์จากเที่ยงแท้แน่นอนเราก็ชี้โทษแห่งความสุขนั้นให้เขาเห็นความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เขาเห็นโทษแห่งรูปรสกลิ่นเสียงเขาจะได้ถอนเขาจะได้ถอนเขาจะได้ลดเขาจะได้ละแล้วเขาจะได้เห็นความสุขที่แท้จริงหน้าที่ของพระหน้าที่ของเราคือศึกษาแล้วปฏิบัติก็ปฏิบัติก็มันมาศึกษาก็ศึกษาการทำตัวเองให้รู้จักปล่อยรู้จักวางปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อปล่อยปฏิบัติเพื่อวางสุดท้ายปลายทางเราก็มาหาเพราะว่าคนใดปฏิบัติศึกษาปล่อยวางได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ตอบแทนกลับมาคือความเมตตาคือความรู้จักให้อภัยคือความกตัญญูรู้คุณคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะได้ถ่ายทอด4อย่างนี้ออกไปสู่ญาติโยมธรรมะอยู่ในใจคนศาสนาที่มีประโยชน์ศาสนาไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วิหารไม่ใช่ศาลาศาสนาคือใจที่เข้าสู่ความสุขคือใจที่สามารถเหยียบย่ำกิเลสของคนได้นั่นคือศาสนาศาสนาที่ศาสนาสอนคนเป็นดีแต่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราเข้าถึงที่สุดแห่งความดีและปัญญานี่คือที่สุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราไม่แค่สอนให้คนเป็นแค่คนดีแต่พระพุทธเจ้าเราสอนให้คนดีเป็นที่สุดแห่งความดีและปัญญานี่คือความแตกต่างของศาสนาพุทธและกล่าวว่าศาสนาพุทธศาสนาสอนคนเป็นดีไม่ผิดแต่ศาสนาพุทธสอนให้คนถึงที่สุดแห่งความดีและปัญญาโดยการละความรู้ความเห็นละความเข้าใจละดีละชั่วจึงเป็นที่สุดแห่งความดีและปัญญาแตกต่างกันเราแรกเราให้ฟังที่มาของคนของสิ่งใดไม่ได้เป็นไปเพื่อสิ่งใดเป็นไปเพื่อที่จะทำให้ใจคนสว่างไสวในคุณงามความดีในธรรมไม่มีสิ่งใดสว่างไสวเท่าใจคนเมื่อไหร่ใจที่มืดใจที่บอดแน่นอนโลกนี้ก็มืดบอดตามเมื่อไหร่ที่ใจคนมันสว่างสวยโลกนี้ก็สว่างสวยโลกนี้ก็ได้ชุ่มเย็นมาเป็นอะไรกันการบอกว่าเด็กกันเด็กกันคนละสามกิโลละสามกิโลกิโลนู่นที่ตุ้งสามมันจะได้ลดเวลาอาจารย์ก็จะได้ถึงที่นู่นเร็วขึ้นไงโอเคจะได้เดินต่อนะเป็นวาสนาที่ได้มาคือวาสนาขั้นแรกก็คือได้เจอที่โดยบังเอิญแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มีคนสิ่งที่ไม่เห็นจากที่คอยจะเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจอกันได้เชื่อกันแต่ว่าและเจอกันก็ได้ส่งที่มาทางไปนี้แล้วก็อย่างที่บอกไม่ใช่มันโยงที่ไปวัดถึงไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพที่มันไม่ได้คุยกันเคยบอกว่าเคยจะทำที่วัดนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังไปดูอะไรอยู่ต่างชาติไม่ดีก็มีใจอยากทำถ้าทางที่การก็มีการก็เลยดูแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้การที่ไม่รู้ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยก็ถ้าพูดในรายการนี้ที่นี้สักสิบวันถึงห้าวันร้อยถึงนี่คนไม่เจอกันที่เจอกันจริงจริงแต่ว่านี่พูดไม่ถึงนะพูดถึง15 วันเริ่มประมาณเรื่อยๆจน3-4 วันก็ได้ตัวเองแล้วก็ไปคุยท่านทำดูเยอะๆมีครูบาอาจารย์ที่คุยที่เราไปสอนเขาได้ร่วมดูเยอะแล้วเขาเลยได้การมาสมัครที่
็นต้องขึ้นสะพานบุญคำว่าสะพานบุญก็เหมือนกับสะพานข้ามถ้าไม่มีสะพานเราก็ลำบากถามว่าข้ามไปได้ไม่ได้แต่ก็ต้องมีไปแต่ว่าถ้ามีสะพานบุญมันก็ง่ายมันไม่สะพานใหญ่สะพานข้ามข้ามที่เชียงใหม่นู่นน่ะข้ามที่เชียงใหม่บุญบุญจากอาตมาได้มาทำประการรับก็คิดว่าคงไม่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาที่นี่คือครั้งแรกนะครับจะเป็นครั้งต่อไปต่อไปพัฒนาการศึกษาติดตามดูความเคลื่อนไหวของศิลปะนะครับแต่คำที่ท่านอาจารย์ธรรมนาเปิดเข้ามาบอกให้เรียนให้โยมที่อยู่ที่นี่เป็นประธานแต่ว่าความใกล้ชิดบางครั้งเราไม่เห็นตรงนี้ให้ระวังถ้าระวังก็คือใกล้ชิดเกินไปนี่เองตอนนี้ที่ท่านอาจารย์พยายามทำให้ดูพยายามที่จะทำถ้าไม่ปฏิบัติทำไม่ได้ทำธรรมะไม่ใช่แค่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าคนที่เก่งไม่ใช่คนปฏิบัติคนปฏิบัติเก่งก็คือคนยกขึ้นเลยใช่ไหมเหมือนท่านอาจารย์ท่านปฏิบัติด้วยแล้วก็สอนคนด้วยพวกเราก็ขอยึดหลักด้วยกันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าทุกข์กับความดับทุกข์ใช่ไหมเรื่องอื่นคือเขาเรียกสุขสมบัติในการหาผลไม้ผลไม้กับต้นไม้อย่าให้คนไปต้องเอาแขนเลยบางคนคือไม่เข้าใจมันจำเป็นต้องให้ดูกับที่ดูอะไรต่างๆแต่พวกเราไม่หยุดใกล้ของก็พยายามที่รักษาความใกล้ชิดในสถานที่บางครั้งก็เรียนรู้อยู่ถึงไม่ต้องทำให้ดูว่าเขาเกิดจะเป็นคนที่ใกล้เกิดขึ้นมาหรือคำพูดที่เจ็บใจสำหรับคนที่อยู่ใกล้ศาสนาสงฆ์ก็คืออย่างนี้ก่อนครับศาสนาที่ต้องสอนไม่ใช่บทที่หาวิเคราะห์สาระแต่ที่ฟังตัวศาสนาคือคำสอนที่ให้เราเห็นทุกเหยียบทุกเหยียบทุกแล้วก็หยุดทุกเพื่อจับทุกนี่คือคำสอนของที่มาข้อถือว่าเป็นโคตรมีของสมาธิโดยฐานมาแล้วเจอผู้ที่มีบุคคลปฏิบัติมีบุญต่อการมาต่อบุญไม่มีบุญต่อการแยกตัวเดินเป็นการก็ไม่ทักทายเดินเป็นการก็ไม่ในจิตการดูได้ดีก็ระดับความรู้นะอันนี้จะมาเรียนไปตอนนั้นกับแก้วดูเป็นเหตุในจิตการทำเรียนทำงานดูแลกันนะถ้าแก้วดูเป็นเหตุการไม่ได้ทำบุญจะก่อบุญไปอีกที่ครบที่ชาติไปคนเราสามครบสามชาติที่ผ่านไปนี้เราต้องได้ทำบุญด้วยกันมันถึงได้มาเจอกันได้ทำบุญกันได้เจอกันได้ทำบุญด้วยกันแต่ว่าถ้าเราอยู่ทั่วไปก็เป็นบุญของเราที่เราสร้างมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดการทำทุกข์อันนี้เป็นโอกาสดีมากตามเมตตาครูบาอาจารย์ที่เมตตาวันนั้นก็ไปเจอวันนี้ก็ในการต้อนรับต้องกลับมาเลยยังไม่ได้พักเลยอาตมาก็เกียรติวันนี้มีกรณีว่าคือถ้าเดินมาเกียรติจากข้างบนไปข้างล่างสองรอบแล้วก็เมื่อกี้โยมบอกว่าสมนั่งกับโยมไม่สมแล้วก็เดี๋ยวต้องขอโยมที่ไหนนะครับมันจะเปลี่ยนก่อนจะถึงสว่างอีก10กิโลที่สว่างเราต้องขอโยมก็บุญที่จะมาทำเพื่อให้ฐานจิตที่พระนาคพระองค์กำหนดไว้สองสามอย่างให้เป็นคนดีวันนี้เจอทั้งโยมดีเจอทั้งพระดีถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่ผมเลือกสรรมาทำเป็นพระดีหน้าที่การเสียสละอย่างท่านอาจารย์คือที่ที่เจ้าหนูครับอาตมาในช่องทางสองเพื่อที่ที่สื่อมาครับจะมีช่องทางหนึ่งเป็นที่คนอื่นรู้จักคนคนนี้เป็นอาตมาจะลงไปว่าชีวิตที่เหลือก็ประโยชน์ของชีวิตอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ก็จะเป็นตาว่าและปฏิบัติแล้วที่จะขึ้นแล้วก็ลืมไปดูที่ท่านตั้งมาตั้งแต่เด็กก็เคยเชื่อคนตั้งเป็นเชื่อคนมันคือทำให้วงจรของเรามันวนอยู่ตรงตรงการที่เกิดมาทุกวันนี้ก็เดินเดินไปไม่มีคำถามที่จะตอบเลยแต่คนอื่นจะถามว่าทำทำไมเรายังไม่ถามตัวเองเพราะว่าชีวิตที่เหลือเพื่อคนอื่นถ้ามีชีวิตที่เหลือเพื่อคนอื่นตอบทุกความลำบากผมมีกำหนดว่าผมที่เกิดเอาบุญนี้มาฝากทุกคนเลยครับมาเดินด้วยกันมีโอกาสเจอกันอีก
ครับเดี๋ยวอาจารย์เดินไปพระธาตุพระนมเมื่อไรอาจารย์แจ้งผมภาพพระธาตุผมภาพพระธาตุครับคือยังไงครับจะไปเดินด้วยครับผมก็คงปีหน้าครับครับปีนี้ก็น่าจะไปเหมือนภาพนานดูก่อนพระธาตุนานดูสารพามก่อนปีหน้าน่าจะเจอกันนะครับผมว่าน่าจะเดินขึ้นไปเหนืออยู่ครับขอบคุณอีกหลังปีใหม่ปีหน้าปีที่6-7-6-8น่าจะเดินขึ้นนะเอาใจย่อเท่าไหร่ห้าหกแกงก็ว่าฮะโอ้ยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเป็นหมูจัดเลยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเฮ้ยเอาขึ้นเลยเจ้าบ่าวเลยเออเจ้าเจ้าหวานเลยต่อยอดเจ้าเจ้าเดี๋ยวยังบอกผมอันน้ำพอไหมครับพอก็จะยาพร้อมดีหมดแล้วนะครับก็ได้ใช้แล้วใช้เลยรู้ไหมครับก็ได้เก็บไว้ทุกวันหนักนักแรกต่อยอดโอ้มันต่อยอดหน้าได้หลายแผลต้องเป็นใส่บาตรเจ้าแผลที่เป็นบุญเจ้าแผลต้องขาต้องแผลที่วัดมีอยู่15ตัวโอ้โหอาจารย์ก็ต้องดูแลเขาไปดูแลเขาเขาจะอยู่ที่ไหนเมื่อวานส่งไปให้เขาไปสุดยอดเอออยู่เขาคิดกันมาอาจารย์มาได้เวลาทำอะไรแล้วเอาสี่ตัวละพันอันนั้นเรากลับเหรออันนั้นเรากลับตุ้นปั๊บแล้วตุ้นอันนี้หน้าจังไปดูภาพของเราไปดูภาพของเราไปดูภาพของเราYeah.